สิ่งที่จำเป็นเอาแหละอันนี้เรื่องของ wording นะเราดูว่าเวลาเราละหมาดเนี่ยเรากล่าวสิ่งเหล่านี้ได้ครบไหมอันที่หนึ่งตอนแรกเลยเข้าสู่การละหมาดที่เรียกว่าตักบีรอตุลอิห์รอมอัลลอฮุอักบัรตอนที่ครูบอกว่าให้เนียดตั้งเจตนารมณ์ตอนแรกเนี่ยกล่าวอัลลอฮฺอันเนี้ยคือ wording สำคัญในครั้งแรกนะได้ไหมอ่ะยากไหมอัลลอฮฺอักบัรไม่ได้นะอันนี้ยากขึ้นมาหน่อยอ่านฟาติฮะบางคนบอกอ่านฟาติฮะไม่ได้อ่านอัลฮัมได้ใครอ่านอัลฮัมได้บ้างครับนะบอกไม่อ่านได้ฟาติฮะยังอ่านไม่ได้เลยอ่านอัลฮัมฟาติฮะกับอัลฮัมเนี่ยต้นเดียวกันมันมีชื่อเรียกของซูเราะห์นี้ว่าซูเราะตุลฟาติฮะแต่ว่าคำอ่านก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนจากทริคจากนักศึกษาที่เคยจบไปแล้วเขาใช้วิธีการนี้เขาท่องวัลละวักเขียนแปะที่รถเขียนแปะไว้ตรงที่อ่างล้างจานที่เขามองเห็นเนี่ยแล้วตื่นเช้ามากับบิสมิลลาฮิร็อบมานิรเราะฮีมขึ้นไปครับพออีกวันหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนเอาทีละวันวันละวรรค7วันแล้วเอามารวมนะครับหรือครึ่งนึงเอามารวมก่อนก็ใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์แต่ท่องทีนึงยาวๆเลยบางทีมันจำสับสนแล้วมันก็ไม่ได้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนแต่ว่านี่คือต้นที่เป็นต้นที่จำเป็นอันต่อมาอ่านอัตตะฮียะครั้งสุดท้ายนะอันนี้คือวอร์ดดิ้งที่จะต้องอ่านนะการกล่าวสรรเสริญนบีตอนที่เรานั่งนะครับอัตฮิยาและอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดอันเนี้ยเขาเรียกว่าการสรรเสริญนบีนะครับก็มีประมาณ 3-4 บรรทัดนะแล้วก็สุดท้ายคือการกล่าวสลามอันเนี้ยคือเรื่องจำเป็นในเรื่องของการละหมาดที่เรียกว่ารุกลหรือเงื่อนไขจำเป็นถ้าทำยังไม่ได้ทั้งหมดเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนส่วนอื่นๆที่คุณครูเขาสอนอันนั้นน่ะคือส่วนเสริมนะครับแล้วถ้าเริ่มต้นยังอ่านไม่ได้เราละหมาดได้ไหมเราก็ทำเท่าที่เราทำได้อัลลอฮ์บอกว่าลาอยู่กัลลิฟุลลอฮุนับซันอิลลาวุสอาฮาพระองค์จะไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดในสิ่งที่มันเกินความสามารถของเขาวันนี้เราทำอ่านไม่ได้อ่านได้อัลลอฮ์วักบัตอ่านก่อนอ่านได้ฟาอิตฮะอีกสักต้นหนึ่งก็อ่านก่อนนะครับอันอื่นยังไม่ได้ก็ยังไม่แต่หน้าที่ละหมาดนั่นเป็นหน้าที่ของเราอันนี้คือเรื่องอันนี้ยากสุดละเรื่องของการอ่านเอามาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีนะอันนี้ง่ายเพราะเรียนรู้2สัปดาห์ทำเป็นเลยคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ movement หรือท่าทางนะการตั้งเจตนาเนี่ยเขาอยู่ในส่วนของ movement เพราะคือการตั้งเจตนาระหว่างขณะที่เรากระทำเริ่มแรกอัลลอฮุอักบัรยกมือขึ้นเนี่ยมีการเนียดด้วยนะครับอยู่ในหมวดของการกระทำนะเนียดคือความตั้งใจนะครับคุณครูก็กลัวเราจะเนียดไม่ถูกก็เลยสอนว่าเวลาจะเข้าสู่การละหมาดก็ให้เอาวอร์ดดิ้งมาเรียนกันข้าพเจ้าละหมาดฟัดดูดูรีสีแล้วไอ้จริงๆเนี่ยคือการเรียนวอร์ดดิ้งแต่ว่าการเนียดเนี่ยคือการนึกในใจถามว่านึกกับพูดเนี่ยอันไหนไวกว่ากันนึกมันปื๊ดเดียวมันก็ได้แล้วนะเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรแล้วเราก็ตั้งเจตนารมณ์สำคัญสุดคือทำเพื่ออัลลอฮ์อย่าไปเนียดว่าทำเพื่อพ่อตาเห็นทำเพื่อแม่ยายเห็นทำเพื่ออย่างเงี้ยมันไม่บริสุทธิ์ใจนะครับเพราะนั้นการตั้งเจตนารมณ์จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกๆภารกิจและมันจะทำให้สิ่งที่เป็นธรรมดาธรรมดาเป็นอิบาดะห์ได้รับผลบุญคุณเดินมาไปมาเรียนเนี่ยนะปกติก็ไม่ได้อะไรก็มาแต่ถ้าตั้งเจตนาให้ดีว่าเช้าเนี่ยฉันจะมาเรียนนะตั้งใจมาเรียนเนี่ยอัลเลาะห์ก็บันทึกผลบุญเพราะนี่คือความตั้งใจเจตนารมณ์การแสวงหาความรู้อันต่อมาคือการยืนตรงเอาแค่พอดีไหล่เราเพื่อให้มันมั่นคงอย่าให้มันกว้างเกินไปหรือมันถ้าแคบเกินไปเนี่ยบางทีมันงนเงินนะครับก็เอาแต่พอดีนะครับระยะพิกัดไหล่วิธีการก้มนะครับก็ก้มนะแบบนี้ให้ลำตัวเสมอท่าทางที่สวยงามคุณครูเขาสอนอยู่แล้วผมเอาให้ดูก่อนในประมาณนี้นะครับก้มเสร็จแล้วเงยนะก้มแล้วก็ซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะเงยขึ้นมาแล้วก็ลงไปก้มกราบกับพื้นที่มีอวัยวะทั้ง7เนี่ยสัมผัสกับพื้นคือปลายเท้าหัวเข่ามือแล้วก็หน้าผากเรานะครับก็บางทัศนะบอกว่าจมูกก็ติดแตะกับพื้นด้วยถ้าทำได้บางคนจมูกมันแหนบมันนะ
ก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับเดี๋ยวมันจะคอบิดอย่างนี้เอาเท่าที่ได้บางคนจมูกก็โด่งหน่อยเขาก็ง่ายหน่อยบางคนนะเอาแค่เบื้องต้นเนี่ยหน้าผากเราสัมผัสกับพื้นนั่งระหว่าง2จุดคือลงไปก้มนั่งก้มเสร็จแล้วก็ขึ้นมานั่งเขาเรียกว่านั่งระหว่าง2การก้มหรือ2สุญูดแล้วก็การนั่งครั้งสุดท้ายและในทุกๆรอกะอะห์หรือในทุกๆรอบที่เราทำใน1รอกะอะห์เนี่ยต้องเรียงลำดับยืนก้มเงยแล้วลงไปสุญูด2ครั้งนะครับต้องเรียงแบบนี้ไม่ใช่ว่ายืนเสร็จแล้วลงไปก้มก่อนแล้วขึ้นมายืนแล้วก็โค้งไอ้เนี่ยผิดลำดับต้องทำตามนี้นะครับเพราะท่านี้การทำอิบาดะห์แบบนี้เป็นฟอร์แมตที่มาจากท่านนบีแล้วนบีทำให้ดีทำให้ดูแบบนี้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็ทำแบบนบีไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างความแตกต่างไม่ใช่ความแตกแยกนะครับเพราะว่านบีละหมาดทั้งชีวิตหลายครั้งมากแล้วบรรดาซอฮาบะห์เห็นนบีบางทีก็ในโอกาสที่แตกต่างกันมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันในบางส่วนแต่ไม่ได้หมายความว่าท่าทางละหมาดมันจะผิดแผกแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้แบบนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของท่าละหมาดสรุปมันมี2 อย่างนะคำพูดกับท่าทางเอามารวมกันนะครับถ้าได้2 อย่างนี้มามิกซ์รวมกันก็ถือว่าการละหมาดในแต่ละรอบเนี่ยมันทำได้แล้วมันก็จะมีความต่างอย่างเดียวก็คือว่าแต่ละช่วงของการละหมาดมีกี่รอกอัตถ้า2ก็คือทำแบบนี้2รอบถ้า3ก็คือ3รอบนะครับยืนก้มเงยแล้วก็ไอ้นั่นนะครับแต่ว่าอีตอนนั่งท้ายเนี่ยนั่ง2นั่งอัตฮิยาเนี่ยเขาเอาแค่ครั้งที่2กับครั้งที่4ถ้ามี2ก็คือเอาครั้งที่2นะแต่ถ้ามี3ก็มี2กับ3นะโอเคนะอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวคุณครูเขาสอนทีละขั้นตอนนะครับอันนี้เอามาให้ดูก่อนว่ามันเป็นแบบนี้ดูนะครับท่าทางที่ถูกต้องยกประมาณนี้นะครับแล้วก็มือเนี่ยกอดอกเนี่ยมันมีอยู่ 2-3 เวอร์ชันแปะแบบนี้ก็ได้แปะนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอยู่ตรงช่วงที่นั่นแล้วก็ก้มนะครับระยะตรงแล้วว่าเงยขึ้นมาก็ยกประมาณนี้เหมือนกับที่คุณครูสอนนั่นแหละนะครับนี่เอามาให้ดูนะครับการตั้งเจตนารวมการยกมือการก้มแล้วก็การเงยผู้หญิงอาจจะต่างกันนิดนึงผู้ชายเนี่ยก้มเนี่ยขยายศอกอย่างนี้ได้แต่ผู้หญิงเนี่ยไม่ควรนะครับให้แนบอยู่กับลำตัวอันนี้คือท่าทางที่ต่างกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงแบบนี้นะอันนี้ก็คือท่าก้มสุญูดเท้าชิดกันเหมือนกับที่คุณครูสอนนั่งอัตฮิยาก็เอาเท้าสอดลงมาแล้วก็เวลาที่อ่านถึงประโยคว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ชี้นิ้วขึ้นคำเนี้ยแปลว่าฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็ชี้นิ้วขึ้นคนที่เข้ารับอิสลามประโยคเนี้ยเป็นประโยคสำคัญตอนกล่าวคำปฏิญาณตนแต่เมื่อคุณเป็นมุสลิมคุณละหมาดวันหนึ่ง5เวลาก็เท่ากับว่าคนมุสลิมเนี่ยยืนยันเรื่องนี้ทุกวันวันละ5ครั้งว่าเชื่อในอัลลอฮ์องค์เดียวและก็นบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นรายละเอียดอิริยาบถต่างๆก็เหมือนกับที่ครูสอนนะครับผมคงจะไม่ลงลึกในรายละเอียดเพราะเรื่องนี้เราต้องเรียนกันหลายอาทิตย์จนกว่าเราจะเป็นแต่ที่นี่เขาเรียกว่าเรียนแบบจับมือทำกันจนกระทั่งเป็นแต่มันอาจจะใช้เวลาและแต่ละคนอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันเพราะบางคนจำเร็วบางคนจำช้าแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยบางทีต่างกับสิ่งที่บ้านสอนก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะครับมันมีความหลากหลายเช่นบทคำอ่านบางคนที่บ้านสอนมาอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮโอ้โหยาวตั้งเท่านี้ของเราเอาบรรทัดเดียวมีหลักฐานยืนยันแต่สั้นเพื่อความสะดวกในการปฏิบัตินะครับบางคนอัตตฮิยาตุตุลมุบารอกาตุศอลาวะบางคนอัตตฮิยาตุลิลแลมีหลักฐานในการปฏิบัติทั้งนั้นแต่ว่าเราขอเลือกเอาอย่างนึงที่มีหลักฐานชัดเจนและง่ายต่อนักศึกษาที่จะปฏิบัติแต่ถ้าเราทำได้แล้วจะเอาแอดวานซ์แบบไหนจะอ่านยาวขนาดไหนจะอ่านซูเราะห์ไม่ใช่จะกุนยากับกุนฮุวัลลอฮ์ก็ได้ของผมเนี่ย3ต้นหลักๆโอ้โหชีวิตนี่ก็แย่เต็มทนกว่าจะจำได้นะกุญยาอายุฮันกาฟิรุนเอาไปเอามาซ้ำกันหลายครั้งนะครับวะลัดดอนเมืองไม่ได้วะลัดดอนลีนซะแล้วนะบางทีแล้วก็ถือว่านะกุญหัวล้อกุญยาแล้วก็ฟาติฮะ3ต้นเอาให้เราทำได้ก่อนแล้วเราค่อยๆพัฒนา
นะครับก็คงจะไม่ลงลึกในรายละเอียดอย่างเช่นมันขากว้างเกินไปนะครับขาแคบเกินไปยกมือต่ำเกินไปอันนี้เวลาก้มก็ลอยกำลังจะเหินฟ้าหลังไม่ลงอะไรประมาณนี้ซึ่งเวลาที่ปฏิบัติจริงๆครูพี่เลี้ยงเขาจะดูแลอย่างชัดเจนนะครับว่าจะทำแบบไหนอย่างไรเพื่อให้ถูกต้องสวยงามแล้วก็ค่อยๆฝึกกันไป